วัสดีค่ะกูกูฟิน่าจะได้เจอเองนะคะโอเดียค่ะจีก็ได้มีสมุดมานะคะเพราะว่าจีได้จดไปว่าวันนี้จีจะพูดเรื่องอะไรกันบ้างนะคะซึ่งอย่างที่คนอ่านชื่อคลิปไปนะคะใช่ค่ะวันนี้ค่ะจีก็จะมาพูดเรื่องวิธีการสะสมของติ่งเส้นที่จีนะคะสะสมการ์ดจากเมนต่างๆแล้วก็วิธีการสะสมบ้ามหรืออะไรก็ตามนะคะแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องแฟนไซน์นะคะว่าจีซื้อแฟนไซน์นี้เป็นยังไงกันบ้างนกแล้วก็เผื่อคนไม่รู้ว่าแฟนไซน์คืออะไรจีก็จะพยายามอธิบายให้มันดีที่สุดนะคะก็นั่นแหละก็เอาว่าเราไม่รอช้านะคะเราก็จะไปเริ่มจากพูดถึงเรื่องการสะสมการ์ดจากเมนทุกคนหรือว่าสะสมอะไรก็ตามนะคะเริ่มกันเลยค่ะเราต้องพูดถึงเรื่องการ์ดก่อนใช่ไหมคือเรื่องการ์ดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าหมุดหมู่มันค่อนข้างจะใหญ่มากๆเลยนะคะในการเวลาจะสะสมการ์ดนี่นะคะก็ถ้าสะสมบัมนี่ก็ง่ายหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าทุกคนอยากสะสมการ์ดด้วยมันก็จะค่อนข้างที่จะยากอีกนิดนึงค่ะเพราะว่าการสะสมการ์ดเนี่ยคือถ้าทุกคนสะสมจากวงที่เพิ่งเดบิวต์มาใหม่ๆก็จะค่อนข้างง่ายหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าทุกคนสะสมสมมุติว่าอยู่ดีอยากสะสมเอ็กโซขึ้นมาหรือแบบวงที่ค่อนข้างจะอยู่มานานแล้วก็มันจะยากหน่อยนะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องแรกเลยนะคะก็คือเดิมก็คือเราจะสะสมการ์ดนะคะเป็นแบบทั้งวงหรือว่าเป็นเมนคนเดียวนะคะซึ่งใครที่สะสมทั้งวงนี่เราขออนุญาตกราบทุกคนเลยนะคะเพราะว่ามันยากมากจริงๆนะคะก็มันค่อนข้างจะหาน้อยมากเวลามีคนที่สะสมกันทั้งวงจริงๆซึ่งถ้าคุณเป็นคนที่อยากสะสมทั้งวงนะคะคุณต้องมีเงินเยอะมากเลยนะคะอะไรอย่างนี้เนาะหลังจากที่เราเลือกแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะเลือกการเก็บทั้งวงหรือว่าเก็บเป็นเมนของเรานะคะจะเป็นเมนกี่คนก็แล้วแต่นะคะอะไรอย่างนี้หรือว่าเมมเบอร์คนไหนก็ตามนะคะไม่ใช่เมนก็ได้อะไรอย่างนี้เนาะสมมุติว่าทุกคนอยากเก็บปุ๊บใช่ไหมแต่ทุกคนไม่รู้ว่าเฮ้ยเมนของเราคนนี้หรือว่าคนที่เราสะสมคนเนี้ยมีการ์ดอะไรบ้างใช่ป่ะคะแล้วก็ให้ทุกคนแนะนำเลยค่ะไปเซิร์ชนะคะเป็นชื่อวงของทุกคนนะคะแล้วก็เซิร์ชไปว่าเป็นคําว่า template นะคะซึ่งจะขึ้นให้บนน่าจะตรงนี้เลยนะคะคํานี้นะคะก็คือวิธีการเซิร์ชก็คือเซิร์ชใน Google ก็ได้หรือว่าจะเซิร์ชใน Twitter ก็ได้หรือว่าจะเซิร์ชที่ทุกคนอยากเซิร์ชนะคะก็เซิร์ชเป็นชื่อเมนชื่อวงแล้วก็เซิร์ชคำว่าแชมเปญไปคำท้ายนะคะมันก็จะเด้งมาเป็นประมาณนี้ค่ะก็คือมันจะรวมการทุกคนหรือว่าสมมติจีอยากเก็บพยังวงใช่ไหมคะของมันแต่เอ็กก็มันก็จะเด้งมาแบบว่าการพยังวงมีกี่ใบบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็นั่นแหละเนาะใครที่อยากสะสมนะคะจีจะแนะนำแอคเคาท์ที่ไปหาแทมเพลตใน IG ให้นะคะซึ่งจะขึ้นไว้ให้บนหน้าจอนะคะทั้งสองแอคเคาท์นี้นะคะไปหากันได้นะคะเขาเป็นแอคเคาท์ไว้ทำแบบว่าวงนี้คนนี้ในวงนี้มีการอะไรบ้างอะไรนี้เนาะซึ่งยูสฟูลมากเลยนะคะสำหรับคนที่อยากเก็บการเนาะถ้าอยากเก็บวงที่เป็นวงซีเนียร์หรือว่าเป็นวงที่เดบิวต์มานานแล้วนะคะเราควรจะเก็บตั้งแต่เมื่อไหร่ดีสำหรับจีผู้ที่คือเพิ่งเก็บการมาได้ประมาณ2ปีกว่าๆแล้วใช่ไหมคะจากประสบการณ์จีนะคะจีขอแนะนำว่าสมมุติว่ามีวงที่ทุกคนชอบมาสมมุติอ่ะมอนเตเอ็กกำลังจะคัมแบ็กหรือมอนเตเอ็กคัมแบ็กในพฤษภาคมนี้ใช่ไหมคะก็สมมุติว่าอยากเก็บมอนเตเอ็กเราก็แนะนำว่าให้เก็บตั้งแต่คัมแบ็กที่เราชอบเขานะคะสมมุติว่าเราชอบวงนี้ใช่ไหมคะแล้ววงเนี้ยเขากำลังจะมีคัมแบ็กจีก็แนะนำว่าให้เราตั้งจับเก็บกราฟคัมแบ็กนี้หรือว่าคัมแบ็กนั้นที่เขากำลังจะมีหรือว่าสมมุติว่าเราติ่งใช่ไหมคะแล้วเขาเพิ่งคัมแบ็กไปเมื่อ2เดือนที่แล้วก็ให้เก็บจากบัมล่าสุดในสถานรายการนั้นนะคะน้องง่ามันจะไม่งงเนาะก็ให้เก็บจากบัมล่าสุดเพราะว่า1นะคะเพราะว่าการเนี่ยมันจะหาง่ายกว่าบัมเก่าๆนะคะซึ่งจากประสบการณ์จริงก็จริงนะคะเพราะว่ามันจะมีคนที่เพิ่งได้บัมมาแล้วก็อยากแลกการอะไรนี้เนาะมันก็มีบ้านที่คนได้บ้านนั้นมาแล้วมาปล่อยการอะไรเนี่ยมันมีนะคะก็นั่นแหละทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าพี่คะเรารู้เรื่องนี้แล้วแล้วเราจะไปหาการ์ดกันที่ไหนได้มั้งคะใช่ไหมคะเราจะงงว่าเอ๊ะเราต้องซื้อการ์ดที่ไหนบ้างซึ่งจีแนะนำนะคะที่แรกๆเลยนะคะสำหรับจีนะคะจีจะเข้าไปที่ Twitter ตลอดนะคะจีจะไปที่แท็กประจำวงของเราสมมุติว่าจีติ่งเซเวนทีนใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องจริงที่จีติ่งเซเวนทีนแต่ว่าจีติ่งเซเวนทีนจีก็จะไปเข้าที่แท็กว่าตลาดน้ำสวนแครอทอะไรงี้ก็เข้าไปแล้วก็หาเอานะคะเลื่อนไทยไทยเอาอะไรงี้แล้วว่าพิมพ์สมมุติว่าพิมพ์ในทวิตเตอร์เสร็จว่าแบบสมมุติว่าทุกคนอยากเอาของก็เซเว่นก็พิมพ์ว่าตลาดน้ำอากาเซ่แล้วก็เว้นวรรคแล้วก็เขียนว่าการ์ดอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าคุณ
ขี้เกียจมากกว่านั้นคุณก็เขียนการ์ดแล้วก็เขียนชื่อเมนเข้าไปด้วยนะคะหรือว่าคนที่คุณจะเก็บนะคะก็จะเป็นอีกวิธีนึงที่มันง่ายมากซึ่งถ้าใครไม่รู้ว่าวงตัวเองเนี่ยติ่งหรือว่าวงที่เราติ่งเนี่ยชื่อตลาดอะไรก็ให้เซิร์ชว่าแฮชแท็กตลาดนัดแล้วก็ต่อโดยชื่อวงใดก็ได้นะคะมันก็ง่ายอยู่นะข้อที่4นะคะก็คือสมมุติว่าถ้าเราหาการ์ดใบนั้นไม่เจอจริงๆหรือว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปหาที่ไหนแล้วมันหายากมากๆเลยใบที่เราต้องการหลังจากที่เราได้เทมเพลตมาแล้วใช่ไหมคะทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปไหนดีนะอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งจีก็แนะนำว่าให้ทุกคนนะคะไปหาร้านรับกดจากเกาหลีหรือว่าหาร้านรับดิวนะคะมันจะราคาก็สูงอยู่นะเราจะขึ้นว่า100อัพเลยก็ว่าได้นะคะเราส่วนตัวนะคะสมมุติว่าเราหาการ์ดดีเอวันนี้ไม่เจอจริงทุกคนก็เคยอาจจะเคยเห็นในคลิปการ์ดการ์ดของเราไปว่าเราก็ไปหาร้านกดจากเว็บ Mercury นะคะเป็นเว็บของญี่ปุ่นจริงๆก็มีของอเมริกาด้วยแต่ว่าของญี่ปุ่นจะเป็นหาง่ายกว่าก็คือเป็นของที่เขาเหมือนกับ eBay หรือว่า Amazon นั่นแหละเหมือนคล้ายๆ Lazada ทุกคนประมาณนั้นก็คือเขาจะลงของขายไว้ในMercury ใช่ป่ะแล้วเขาก็จะลงว่าใบนี้นะคะใบนี้เท่านี้นะคะแล้วก็ถ้าเราอ่านญี่ปุ่นไม่ออกใช่ป่ะมันก็จะมีร้านรับกดซึ่งจีก็จะแนะนำร้านให้นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นร้านที่จีใช้ส่วนตัวนะคะก็อย่าแล้วก็มีร้านแบบรับดีลด้วยนะคะซึ่งรับเดียวก็มีเยอะอยู่นะทุกคนก็ต้องไปหากันได้นะคะจะบอกก่อนนะว่าเวลาเราสั่งการ์ดมาจากเกาหลีหรือญี่ปุ่นเนี่ยขอเตือนเลยนะคะว่าคุณต้องมีคนรอของได้นะคะเพราะว่ามันจะนานมากเลยนะคะมันจะใช้คำตันนี่เป็นเดือนถึง2เดือนเลยนะทุกคนเพราะว่านายจะส่งจากเกาหลีไปบ้านเกาหลีจากบ้านเกามาที่ไทยจากที่ไทยแล้วก็มาส่งมาให้เราอีกมันก็จะหลายตอนเนาะซึ่งคุณต้องมีคนรอของได้นะแค่นี้ง่ายเลยรอของได้มันก็จะมีเรื่องการรอใช่ไหมแล้วก็จะมีเรื่องราคาอีกก็คือราคาจากส่งจากที่นู่นมาที่บ้านเกาจากบ้านเกามาประเทศไทยแล้วก็จากที่ไทยมาส่งมาให้เรามันก็จะมีราคาค่าส่งด้วยนะคะก็ต้องbe awareนะคะเพราะมันจะราคาแพงอยู่มันก็จะมีบางร้านที่รับกดMercury 50บาทต่อเว็บค่ะอะไรเงี้ยต่อแบบลิงก์นึงมันก็มีนะคะแล้วก็be awareนะคะการที่เราจะเก็บเมมเบอร์ที่ตัวเองชอบนะคะหรือว่าเมมเบอร์ที่ตัวเองชอบก็คือบอกเลยนะคะว่าการ์ดแต่ละใบนะคะราคาไม่เท่ากันนะคะทุกคนจะพี่คะแต่ว่าการ์ดมันก็คือการ์ดนะคะมันก็แค่การ์ดทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคะทำไมมันก็แบบการ์ดเหมือนกันวงคนเดียวกันคนมันก็แบบการ์ดเหมือนกันเนี่ยทำไมคนนึงกับคนนึงราคาไม่เท่ากันฟังก่อนนะคะว่าก็คือจะบอกว่าเวลาเก็บการ์ดใช่ไหมทุกคนมันจะขึ้นอยู่กับความนิยมของคนที่คุณจะเก็บนะคะซึ่งถ้าคุณจะเก็บวีจาก BTS ซึ่งก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะนิยมราคาของการเขาก็จะค่อนข้างแพงไปมากขึ้นนะคะต่อมานะคะเราจะพูดถึงเรื่องการเก็บการซึ่งมีหลายแบบมากโอ้โหการนี่ออกมาเยอะมากรู้มึงจะออกทำไม่นักหนาแต่มันมีเยอะมากจริงๆมันก็จะมีคนที่เก็บการญี่ปุ่นแล้วก็จะมีการเก็บการจากอัลบั้มซึ่งเราเก็บการจากอัลบั้มแล้วก็จะมีแบบการเก็บการจากลบอัดอีกโอ้โหเยอะแยะมากมายทุกคนยิ่งลบอัดยิ่งแพงนะคะลบอัดนี้ไม่ใช่ทุกยุคลบอัดแพงมากเพราะว่ามันก็คือคนที่เขาไปดูรายการเพลงแล้วเข้าไปแล้วมันไม่ใช่ว่ามีทุกองค์นะบางวงก็ไม่มีแต่ส่วนมากก็มีแหละแต่ว่าเขาก็จะแบบว่าเวลาทุกคนต่อแถวเข้าไปคือเขาจะเหมือนกับเป็นของที่ระลึกให้ทั้งเนี้ยทุกคนเขาก็จะไปให้คนนั้นมันก็เลยเรียกว่าการรับอัดมันก็คือการที่คุณไปดูรายการเพลงวิสแบงค์อะไรอย่างนี้แล้วก่อนเข้ามันก็จะมีแบบพนักงานมาแจกให้คุณเป็นสุ่มนะไม่ได้แบบว่าคุณอยากได้คนนี้แล้วเขาจะให้คนนี้มันคือการสุ่มนะทุกคนก็นั่นแหละมันก็ต้องหันแลกกันอะไรอย่างนี้ยิ่งคัมแบ็กไหนที่มีการโปรโมทอัลบั้มนั้นหรือว่าเพลงนั้นน้อยมากการรอบอัดนั้นจะยิ่งหายากมากนะคะก็ be aware of that นะคะทุกคนแค่ค่ะต่อมานะคะจีก็จะพูดถึงเรื่องการจับเก็บการ์ดในแฟ้มนะคะสำหรับจีมีคนถามมาเยอะมากว่าพี่จีคะซื้อแฟ้มเก็บการ์ดอันนี้ที่ไหนคะจีจะบอกเลยนะคะว่าซื้อที่ไหนบ้างนะคะก็ที่แรกค่ะจีซื้อหลักๆก็คือ B2S ค่ะจีจะเข้าไปดูเซ็กชันแฟ้มใส่เอกสารนะคะแล้วก็นั่นก็คือเวลาจีไปที่ B2S จีก็จะซื้อมานะคะนั่นก็คือแฟ้มนะคะก็คือแฟ้มใส่เอกสารปกติเลยค่ะทุกคนแล้วก็มีอีกร้านหนึ่งก็คือมูจินะคะมูจิก็จะเป็นอีกร้านหนึ่งที่เก็บการ์ดได้เหมือนกันก็เดี๋ยวจีจะพาไปดูนะคะว่าที่ B2S เป็นยังไงบ้างก็ไปดูกันโลโฟลเดอร์เนาะซึ่งจีก็ได้มาแล้วเป็นยี่ห้อนี้นะคะก็เราจะเปิดให้ดูกันนะคะนี่นะคะจะเป็นซัมพุงนี้แล้วก็นี่จะมีบอกเอาไว้ใส่อะไรก็ได้นะคะ
แล้วก็แนะนำว่าจะสำหงนะคะเพราะว่ามันจะดีที่สุดเด้ออันนี้ก็สวยแบบนี้เลยนะมีหลายๆสีนะคะก็ข้างในก็จะเป็นประมาณนี้มีไส้ให้นะคะประมาณนี้นะคะก็มาแวะดูกันนะที่ BTS นะคะนั่นแหละค่ะทุกคนนั่นก็คือแฟมที่ BTS และจีก็ได้อันนั้นมาอย่างนั้นนะคะอย่างทุกคนเห็นไปนะคะแล้วก็ต่อมาอาจจะถามว่าเลือกไส้แฟมเก็บยังไงคะซื้อที่ไหนคะแนะนำร้านให้อีกนะคะร้านนี้เลยนะคะเวลาจีสั่งจีก็สั่งแบบว่าพี่คะจีสนใจแฟม9ช่องนะคะเวลาเก็บการ์ดจะมีแฟม9ช่องนะแต่ว่ามันมีไส้แฟมของ Ultra Pro เป็นยี่ห้อนะคะมีหลายแบบมากโอ้โหมีแบบ4ช่อง10ช่องและมีหลายขนาดอ่ะมีแบบแฟมขนาด A4 แฟมขนาดเล็กมันมีหลายอย่างมากก็ไปดูกันได้นะคะก็อย่างที่จีสั่งไปนะคะก็คือจีสั่งไปเป็นแฟม9ช่องอะไรเงี้ยจีก็สั่งว่าจีอยากได้กี่อันอะไรอย่างงี้ขนาดอันเดียวร้านนี้ก็ขายนะคะซึ่งร้านนี้เป็นร้าน number 1เวลาเราสั่งมากนะคะแล้วก็น่ามีคนน่าจะรู้กันไปหมดแล้วแหละว่าเราชอบสั่งร้านนี้เนาะก็นี่นะคะร้านแคทเซลคายนะคะเราก็ได้สั่งแล้วของได้มาส่งมาเนาะนะคะทุกคนซึ่งไม่ว่าจะส่งเร็วส่งช้านะคะก็ดีเหมือนเดิมนะคะซึ่งเรามาแกะกันนะคะทุกคนจะดึงจะดึง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 นี่ค่ะเป็นแฟ้มขนาด9ช่องของจีเห็นไหมที่จีสั่งมาจีสั่งมา10แผ่นเนาะมาใช้นะคะก็นั่นแหละเขมะคนชอบคนนะคะก็ร้านนี้ดีมากเลยนะคะมีอุปกรณ์แบบสำหรับเก็บการ์ดเยอะมากนะคะมีแฟ้มขายด้วยเกิดมีคนสนใจแล้วจากนั้นจีก็สั่งนี้นะคะนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่จีใส่เวลาใส่การ์ดนะคะก็คือเราจะมีไส้แฟ้มแล้วใช่ไหมคะจีก็จะมีสิ่งนี้นะคะก็คือซองใส่การ์ดนะคะเพราะว่าเป็นการป้องกันการ์ดอีกทีนะคะไม่ให้การ์ดมันมีตำหนิหรือว่ามันกันฝุ่นด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะซึ่งดีมากเลยนะคะต่อมามีคนถามนะคะว่าพี่คะอีแข็งแข็งเนี่ยซื้อที่ไหนคะก็บอกจำนวนนะคะอันนี้เขาเรียกว่าช็อปลดเจอนะคะก็คือการเวลาส่งการ์ดนะคะส่งการ์ดนะคะส่งการ์ดนะคะซึ่งมันมีวิธีการส่งการ์ดก็มีวิธีการแพ็คหลายแบบมากนะคะซึ่งมีแพ็คแบบใส่การ์ดใส่ซองแล้วก็ส่งเลยไม่แนะนำนะคะแนะนำให้ใส่อะไรแข็งๆนี้นะคะใส่การ์ดเข้าไปนะคะใส่ซองด้วยก็ดีนะคะแล้วก็เอากระดาษลังแปะแบบนี้นะคะแปะให้มันเป็นการไม่ให้ใบสนีหรือว่าคนส่งของเขาแบบงอมันได้นะคะไม่นั้นถ้าเขางอมาหรือว่าอยู่ดีเขาตัดสินใจพับมาเลยอย่างเงี้ยมันก็ทำให้การเรางอแล้วหักแล้วก็มันจะเป็นรอยยับที่ไม่สวยนะคะก็ข้อควรระวังนะคะซึ่งร้านนี้นะคะแคทสเลอร์ก็มีช็อปโลดเดอร์ขายด้วยนะคะซึ่งมีหลายขนาดนะคะมีแบบขนาดใส่การ์ดปกติมีแบบโปสการ์ดแล้วก็มีแบบใหญ่กว่าโปสการ์ดอีกก็ส่วนมากที่จีได้มาคือจีไม่ได้ซื้อนะคะแต่เวลาจีสั่งการ์ดหรือว่าส่งการ์ดจากญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเขาคนญี่ปุ่นเขาก็จะแถมมาให้ซึ่งคนนี้ชื่อว่าเอ๊ะไม่ใช่สิของคุณพูดเลยนะอันนี้ก็ตกใส่มาเออนะคะใช่ปะวะเออกูตกญี่ปุ่นแล้วโอเคจีว่าจีก็จบกับเรื่องการเก็บการ์ดคร่าวๆแล้วนะคะหวังว่ามันจะทำให้ทุกคนเข้าใจเนาะต่อมานะคะจีก็จะพูดถึงเรื่องการวิธีหาแฟนไซน์หรือว่าวิธีการสั่งแฟนไซน์สล็อตหรือวิธีการเอ๊ะพี่คะแบบซื้อแฟนไซน์ยังไงคะอะไรยังไงนี้เนาะมาทำการกันนะคะก็เราไม่รู้ว่าทุกคนเคยดูคลิปของพี่เจเบบี้ฟูนะซึ่งช่องเขาดังก็ไปดูเอานะคะเขาจะบอกอยู่เสมอเวลาเขาไปแฟนไซน์เขาทำยังไงบ้างหนูมันต้องทำยังไงบ้างซึ่งจีก็จะมาอธิบายในมุมของจีนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่เข้าใจมุมของจีก็เชิญไปดูของช่องพี่เจเบบี้ฟูได้เลยนะคะเพราะว่าเขาอธิบายค่อนข้างที่จะละเอียดมากนะคะก็เชิญนะคะมานะคะวิธีการซื้อแฟนไซน์หรือสั่งแฟนไซน์หรือบ้างของเข้าไซน์หรืออะไรเข้าไซน์ได้ยังไงคะงงมากเลยนะคะมาฟังจากที่จีเคยมีประสบการณ์ซื้อบ้างรอบไซน์มาแล้วก็เคยสั่งแฟนไซน์มานะคะถ้าใครไม่เคยดูคลิปจีแกะแฟนไซน์นะคะก็จะทิ้งไว้ที่ปุ่ม i นะคะข้างนี้ถูกแล้วปุ่ม i นะคะปุ่ม i จีแกะแฟนไซน์ของพี่เจอาไปนะคะก็ไปดูกันได้เนาะซึ่งมีคนถามมาเยอะมากในคลิปนั้นว่าแบบ DM มาถามจีก็มีนะว่าแบบพี่จีคะทำยังไงถึงได้คะอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งจีก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะก็คือมันก็ไม่ใช่ว่าเอแฟนไซน์นี่มันมีทุกวันนะคะทุกคนฟังก่อนฟังให้ดีก่อนแฟนไซน์คือการที่ศิลปินจะเป็นการโปรโมทอีกแบบนึงก็เหมือนกับเขาไปโปรโมทที่
อันนี้คืออะไรนี่คือเวทีนี่คือเวทีนะคะก็มีแบบสเตจแบบช่องทางรายการเพลงอะไรนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีโปรโมทอีกอย่างหนึ่งก็คือแฟนไซน์นะคะก็คือการที่ศิลปินจะได้พบกับแฟนๆของตัวเองอะไรนี้นะคะซึ่งมันก็เป็นการที่เหมือนกับลุ้นหวยนะคะมันลุ้นหวยเลยทุกคนมันเป็นการที่คาดเดาอะไรไม่ได้เลยนะคะมันขากระตุกมันยากมากที่การที่คุณอยากจะเข้าแฟนไซน์คือมันไม่มีทางที่คุณแบบซื้อบัมแล้วคุณได้เข้าชัวร์มันไม่มีทางแล้วแฟนไซน์มันคือยังไงคะมันก็คือการที่ศิลปินไปเซ็นใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเวลาที่บ้านไซส์ที่คนชอบกันนะคะถ่ายรูปศิลปินแบบของก็จะติ๊กมีวันมีพี่คาดผมดอกไม้อย่างนี้อะไรอย่างนี้นะคะก็งงไหมงงตัวเองพูดอะไรก็วิธีการที่จะเข้านะคะก็คือ1ถ้าวงคุณมีการคัมแบ็กมาหรือว่าเพิ่งมีอัลบั้มกำลังจะออกมาเร็วๆนี้เขาก็จะประกาศว่าเราจะมีแฟนไซน์นะจะลงในเว็บนี้จะขายที่นี่ลุ้นให้ซื้อตอนเวลานี้ถึงวันนี้หมดเขตอะไรอย่างนี้นะคะงงมันก็คือการที่เขาจะประกาศในแฟนคาเฟ่สมมติจะเป็นแฟนคาเฟ่นะหรือว่าในเว็บไซต์ official ของวงนั้นซึ่งจีของจีรู้ว่าเขาประกาศในแฟนคาเฟ่แต่จีไม่รู้ว่าวงอื่นนี้เขาประกาศที่ไหนบ้างมันก็แบบมีหลายอย่างที่เขาประกาศไม่เหมือนกันมันจะบอกนะคะว่าเวลาเข้าแฟนไซน์เนี่ยทุกค่ายทุกวงทุกครั้งกฎจะไม่เหมือนกันบางวงนะคะก็อย่างที่ทุกคนน่าจะทราบก็คือให้นั่งโต๊ะเซนอะไรอย่างงี้บางวงเขาก็แบบให้คนที่มาแฟนไซน์ยืนแล้วก็คุยกับศิลปินก็นั่งเซ็นให้อะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างมากมีกฎเยอะมากแฟนไซน์ให้ของได้แต่ว่าเดี๋ยวคุณต้องเอาไปคืนนะคุณต้องได้รับของคืนนะคุณไม่มีสิทธิ์ที่แบบให้ของแล้วเอาไปเลยอะไรเงี้ยมันมีหลายกฎมากแล้วก็กฎคำถามก็มีแบบว่าห้ามถามคำถามอย่างงู้นอย่างงี้ห้ามถามอย่างงี้ห้ามต้องไม่คำถามแบบว่ามีข้อช้อยเท่านั้นคือมันมีเยอะมากนะคะแล้วก็เราจะไม่เจาะลึกแต่ว่าเราก็อยากทุกคนเก็บฟิลว่ามันมีข้ออะไรอย่างมากแต่เราจะเอาพูดถึงเรื่องว่าเวลาเข้ายังไงก็คืออย่างที่เราบอกนะคะว่าเขาจะประกาศในเว็บหรือว่าในประกาศในเพจของเขาแฟนคาเฟ่แบบว่าเราจะมีแฟนไซน์ของวันนี้คุณสามารถซื้ออัลบั้มตั้งแต่วันนี้หมดเขตถึงวันนี้แล้วเราจะประกาศผู้โชคดีภายในวันจันทร์อะไรอย่างเงี้ยมันประมาณนี้นะคะก็คือมันเหมือนกับคุณต้องเป็นเล่นลอตเตอรี่ก็คือการลุ้นมันต้องลุ้นนะมันก็ขึ้นอยู่กับยอดบัมที่คุณซื้อด้วยนะคะเพราะว่าขี้เกียจพูดกูโมโหกับแฟนไซส์เซเว่นทีมากเลยแต่แบบไม่อยากจะแบบพูดเพราะมันปวดหัวมากแต่ว่ามันก็ขึ้นกับการว่าถ้าคุณซื้อแบบยอดบ้านคุณเยอะคุณก็จะได้เข้ามันก็มีส่วนด้วยนะคะแต่บางครั้งก็ต้องลุ้นจริงๆคือแบบลุ้นจริงๆคือแบบเสี่ยงสวงแบบต้องมีดวงอ่ะมันขึ้นกับดวงอ่ะนั่นแหละโอ้โหจะคิดคำว่าดวงได้นี่ยากแบบนานมากแต่จีไม่เคยมีประสบการณ์ฆ่าแฟนไซน์นะคะแล้วก็จีก็ไม่อยากทำด้วยเพราะว่าการที่เราสั่งบ้อมไซน์แล้วมาให้ทุกคนนั่นเองโอ้ไหนจะค่าส่งจากเกาหลีไหนจะเราต้องบินไปเกาหลีเองอะไรเงี้ยมันส่วนมากจะเป็นที่เกาหลีนะไม่ใช่มาที่ไทยคือที่ไทยมันก็จะแบบอีกต่างหากเช่นแบบก็จะมีของ Shopee มันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงอะไรงี้เนาะมาเราจะพูดถึงว่าเราสักแล้วเราได้มาเป็นคนนึงอะไรงี้นะคะซึ่งมันมีกรณีอยู่2แบบเวลาเราสั่งบั้มหรือว่าเราสั่งทรายของคนที่เราชอบนะคะซึ่งนั่นแหละถ้ามีคนแบบว่างงว่ามันคืออะไรก็คือการที่คนที่เขาลุ้นเพื่อจะไปแฟนไซน์และเขาได้สิทธิ์ในการเข้าบางครั้งเขาไปไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้รักคนในวงนะทุกคนมันเป็นการที่เขาไปแล้วเขาไปหาเมย์ของเขาแล้วเขาแบบเข้าใจว่าเขาก็รักเมย์ของเขาอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วเขาก็อยากขายเมมเบอร์ที่เหลือให้กับคนที่ไม่ได้เข้าอะไรอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าอธิบายไงก็คือเหมือนกับว่าเขาเข้าไปหาทุกคนนั่นแหละแต่ว่าบางครั้งเขาก็แบบว่าขายแฟนเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าแฟนไซน์สล็อตหรือว่าภาษาไทยก็เรียกสไตล์ธรรมดานี่แหละว่าขายไซน์เมมเบอร์คนนี้ค่ะราคาอีกหนึ่งนะคะราคาเมมเบอร์ไม่เท่ากันนะคะมันขึ้นอยู่กับความนิยมของแต่ละคนนะคะบอกตามตรงจากตรงนี้เลยนะคะถ้าคุณมีคนที่ดังมากๆคุณก็ต้องรู้เลยนะคะว่าแฟนไซน์ของคนนั้นจะแพงมากนะฮะมันมีอยู่ของกรณีในการเข้าแฟนไซน์คือซื้อจากคนไทยที่ไปหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือการที่ดีลจากคนต่างประเทศซึ่งเราไม่เคยทำของดีลต่างประเทศเราก็จะไม่พูดถึงเรื่องนั้นนะอาจจะมีการที่เราอาจจะทำการดีลของต่างประเทศสักวันหนึ่งแต่คงไม่ใช่เร็วๆนี้แล้วก็เราจะพูดถึงจากซื้อจากคนไทยก่อนละกันเพราะว่าเราเคยทำแต่ซื้อจากคนไทยเนาะก็มันมีอยู่สองแบบนะคะจากซื้อกับคนไทยก็คือหนึ่งซื้อสายแต่ว่ายังไม่รู้ว่าประกาศแล้วก็เขาประกาศจะได้ไหมก็คือเราต้องมานั่งลุ้นว่าเราจะได้ไหมก็คือหนึ่งในการซื้อสายของเราก็คือ
เวลาเราซื้อคือเราจะสั่งบ้างเป็นยอดในการที่เขาคนที่เขาจะไปสายอ่ะได้เข้าอะไรอย่างนี้เนาะเราไม่ได้ไปเองแต่ว่าเราให้คนที่เขาเข้าอ่ะไปซื้อหรือว่าไปหาเมมเบอร์ให้เราอะไรอย่างนี้นะคะแล้วอีกกรณีนึงคือกรณีที่ส่งก็คือแบบไม่ลุ้นเขาก็จะมาปล่อยเลยว่ามีซางของพี่เรนราคาเท่านี้เท่านี้สนใจ DM อะไรอย่างนี้ก็นั่นแหละก็มีคะแนนจริงรอบสายซึ่งมันก็ยึดขึ้นอยู่กับวงกับเมมของแต่ละคนอะไรอย่างนี้ก็คือความนิยมนั่นแหละสมมุติวงนี้ความนิยมมันยังไม่ค่อยเยอะมันก็จะมีโอกาสที่แฟนไซด์ถูกมากนะเราขอบอกว่าแฟนไซด์เนี่ยจะอยู่ที่ราคา500ถึงเป็นหมื่นได้เลยนะคะแต่ละค่ายแต่ละวงมีกฎไม่เหมือนกันเช่นค่ายนี้เวลาเขียนคำว่าถึงหรือว่า to เนี่ยต้องเป็นชื่อเดิมหมดเลยห้ามเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อคนอื่นอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็ประมาณนี้นะซึ่งมันมีกฎเยอะมากที่แบบเราละเอียดไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเปลี่ยนทุกรอบจริงๆมันเปลี่ยนของเราคือจากประสบการณ์เราคือมันเปลี่ยนตลอดเลยว่าแฟนไซนี้ห้ามใช้คำถามแบบนี้แฟนไซนี้ขอเป็นช้อยเท่านั้นแฟนไซนี้ให้แค่แบบข้อความเขียนเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคำถามที่มันแปลกๆอะไรเงี้ยมันมีกฎเยอะมากนะคะเราอธิบายไม่ถูกแต่ว่าเราอธิบายเวลาเราซื้อให้ได้เท่านี้จริงๆก็คือเราจะซื้อแบบมีแบบรอลุ้นแล้วก็ไม่รอลุ้นก็คือแบบรอลุ้นก็คือต้องไปจองแล้วก็โอนตังค์แล้วเขาก็จะไปซื้อบัมเราไปเข้าลุ้นอะไรเงี้ยคือเราเคยทำอย่างนั้นมาแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการที่ซื้อแบบไม่ลุ้นเขาก็จะปล่อยว่ามีเมมคนนี้ว่างสนใจก็ DM ไปหรือว่าทักไปหาแม่ค้าอะไรอย่างงี้นะคะก็นั่นแหละหวังว่าจะเข้าใจหวังว่าจะไม่งงหวังว่าจะแบบก็คือง่ายๆว่าคนที่แบบไม่ลุ้นก็คือเขาได้สิทธิ์การเข้าไปแล้วเนาะนั่นก็เลยทำให้เขาไม่ต้องมารอลุ้นอะไรแล้วก็คือแต่ว่ารอลุ้นก็คือยังไม่รู้ว่าตัวเองได้เข้าเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนฉันไม่รู้ฉันพูดรู้เรื่องมั้ยเนี่ยคลิปนี้ก็นั่นแหละก็ยังไงก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์ให้เราแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะไม่เข้าใจตรงไหนยังไงคอมเมนต์ถามได้เลยนะคะแล้วก็เราจะทิ้งโซเชียลมีเดียของเราไว้ใต้คลิปทักเข้าไปถามในโซเชียลมีเดียก็ได้ถ้ากูไม่ตอบตรงนี้นะคะโอเคก็วันนี้ไปแล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะโอเควันนี้ไปแล้วทุกคนถ้าพูดไม่รู้เรื่องขอโทษนะจ๊ะกราบสวัสดีค่ะบ๊ายบาย หรือว่าการกดฝากรับกดเธอฉันอัดคลิปอยู่เธอทำอย่างนี้ได้ยังไงเธอฉันอัดคลิปอยู่